นับสนุนโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเอฟธัญนพรายงานตัวกับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกันอีกแล้วครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวนั่นก็คือบริษัทนำทัวร์ครับวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่อาชีพเล็กๆแต่ก็มีความสำคัญกับธุรกิจการท่องเที่ยวไม่แพ้ในส่วนอื่นๆเลยนั่นก็คืออาชีพผู้ขับยานพาหนะในการนำเที่ยวนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะไปติดตามชมกันแต่ว่าผมจะพาคุณผู้ชมนะไปพบเจอกับอาชีพอะไรเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยฮะอาชีพแล้วคุณลักษณะสมบัติของคนขับรถนะครับผมก็คือ1อันดับแรกก็คือความยิ้มแย้มแจ่มใสในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอันดับ2ก็คือของการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพื่อให้นักท่องเที่ยวเขาจะได้เกิดความไว้วางใจให้กับเราที่เราจะได้นํานักท่องเที่ยวเข้าไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและอีกอย่างนึงคุณสมบัติของคนขับรถก็คือ1ต้องซื่อสัตย์ต่อนักท่องเที่ยวเทคแคร์ลูกค้าเพื่อที่ให้เขาติดใจแล้วเขาจะได้กลับมาท่องเที่ยวกับเมืองพัทยาของเราและในประเทศไทยของเราอีกการสื่อสารเราต้องสัมพันธ์กับต่อนักท่องเที่ยวเพื่อที่ให้เข้าใจซึ่งกันและกันส่วนใหญ่เราจะใช้ภาษาก็คือมาตรฐานก็คือเป็นภาษาอังกฤษเป็นเริ่มต้นอันดับแรกอันดับที่2ก็คือภาษารัสเซียเพราะตอนนี้ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาของเราชาวรัสเซียจะเข้ามามากเป็นอันดับ1อันดับ2มาก็จะเป็นพวกจีนฮ่องกงอินเดียแต่ว่าภาษาพวกนั้นก็จะใช้เป็นภาษากลางก็คือจะใช้เป็นภาษาอังกฤษถึงจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็คือสอบถามว่าแหล่งท่องเที่ยวในพัทยามีอะไรบ้างตรงไหนดีตรงไหนน่าสนใจการเป็นอาชีพของการขับรถนี่มันต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเลือกด้านเรื่องของความปลอดภัยในการขับรถไม่ว่าจะเรื่องของการภาษาสื่อสารกับนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่เรื่องของการดูแลรักษารถให้มันอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ตลอดเวลาเรื่องภาษาสมควรอย่างยิ่งครับที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้แบบว่าชำนาญมากขึ้นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มาท่องเที่ยวในพัทยาส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติสักเกือบจะ 90% ถ้าส่วนใหญ่ Welcome to Thailand Welcome to Pattaya และนั่นคืออาชีพคนขับรถนำเที่ยวนะครับและแน่นอนครับมาพัทยาจะต้องมีหนึ่งอาชีพนะครับผมจะเดินทางไปเกาะล้านเดี๋ยวไปพบเจอกันว่าจะเป็นอาชีพอะไรตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่พัทยานะครับและต้องการที่จะไปเที่ยวที่เกาะล้านทุกคนจะต้องไปที่ท่าเรือนะครับแล้วก็ลงเรือสปีดโบ๊ทแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะล้านและนี่ครับเป็นที่มาของอีกหนึ่งอาชีพที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้นะครับซึ่งเป็นอาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในธุรกิจการท่องเที่ยวถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามนั่นเองวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาชีพนักขับเรือครับพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่เกาะล้านไปพบเจอกับพี่ออสครับโอ้โหพี่ออสเท่มากเลยพี่ขอบคุณครับขับเรือมากี่ปีแล้วฮะถ้าอยู่กับบริษัททรงกฎก็17ปีกว่า17ปีครับนะครับเทคนิคในการขับเรือให้มีความปลอดภัยมากที่สุดสำหรับพี่ออสคืออะไรฮะเราก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าเรือมันไม่เหมือนรถครับก็ต้องมองให้รอบครอบว่ามันมีอะไรตรงไหนออกมาบ้างอ๋อต้องมองทุกอย่างคือต้องมองให้หมดอ่ะครับผมคือมองโดยรอบกว้างๆเลยนะรถเนี่ยเวลาเราเบรกปุ๊บคือนิดเดียวก็หยุดแล้วถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ว่าเรือนี่เบรกปุ๊บมันไม่ได้หยุดเลยมันไม่มีเบรกครับครับผมเพราะฉะนั้นคือจะต้องดูสังเกตให้ดีถูกต้องครับนะครับตรงนี้คือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมาอันดับหนึ่งถูกไหมถูกต้องครับคนขับเรือที่ดีต้องมีอะไรบ้างฮะคนขับเรือที่ดีนะครับส่วนใหญ่คนขับเรือในเขตพัทยาส่วนใหญ่ก็จะดีหมดกับทุกคนนะครับก็จะพูดไม่ได้ว่าทุกคนอาจจะมีบ้างมันต้องมีปะปนแต่ทุกคนส่วนใหญ่จะดีหมดคือมันเป็นอาชีพของเราอะครับเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดแล้วก็รับผิดชอบชีวิตคนหลายคนด้วยถูกต้องครับผมครับอันนี้ถามเผื่อนักท่องเที่ยวที่นะฮะเวลามาเนี่ยเวลานักท่องเที่ยวลงเรือต้องดูแลตัวเองไงบ้างขึ้นเรือให้ระวังหัวเหมือนที่ผมบอกพี่ครั้งแรกขึ้นเรือให้ระวังหัวนะระวังลื่นแล้วทุกคนก็เวลานั่งก็ให้ใส่ชูชีพแบบนี้ถูกต้องครับผมต้องใส่ทุกคนถูกต้องครับผมนี่คือเบสิกของนักท่องเที่ยวที่เวลาขึ้นเรือจะต้องทำแบบนี้ถูกต้องแล้วมีข้อห้ามอะไรอื่นอีกไหมฮะบุหรี่ครับหนึ่งคือบุหรี่เราจะห้ามคือบุหรี่ครับผมแล้วก็การยืนส่วนใหญ่พวกผมจะไม่ให้ยืนเราจะให้นั่งเพราะพวกนี้เวลาเราวิ่งปุ๊บมันจะโครง
ครับผมแล้วเวลาโค้งปุ๊บมันจะมีความมันสวิงความสวิงของมันจะแรงครับผมอาจจะไม่เจ็บได้อาจจะล้มไปหัวฟาดอะไรได้อันนี้คือนักท่องเที่ยวต้องระวังนะฮะถูกต้องครับใส่ชูชีพนั่งอยู่กับที่ถูกต้องครับนะครับแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ถูกต้องครับนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็คนข้างๆด้วยมีเด็กเล็กมีอะไรมานะฮะถูกต้องครับพูดถึงเรื่องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับตอนนี้จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วนะฮะปีหน้าแล้วนะครับทางพี่ออสแล้วก็ในหมู่เพื่อนๆที่เป็นนักขับเรือเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมยังไงกันบ้างก็เราก็พร้อมไประดับหนึ่งนะครับครับเราเน้นบริการเน้นความปลอดภัยให้เขาแฮปปี้กลับมาทุกอย่างจบคือสรุปแล้วประเทศไหนมาก็ช่างเถอะบริการมาตรฐานเดียวกันถูกต้องครับผมครับผมในตอนนี้พี่ออสพูดได้กี่ภาษาพี่มันก็ไม่แตกฉานมากส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาจีนโอ้โหญี่ปุ่นพอได้บ้างภาษาอังกฤษแน่นอนได้อยู่แล้วอันนี้คือเป็นภาษาที่สื่อสารบนเรือถูกไหมฮะต้องครับผมอย่างเช่นนั่งลงนะครับอย่ายืนอย่าอะไรแบบนี้อะไรที่มันเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างนั่งลงอย่ายืนห้ามสูบบุหรี่อะไรเนี่ยเราจะเป็นกันส่วนนี้ส่วนที่มากกว่านี้เราก็จะมีไกด์เขามีมะคุเทศอยู่แล้วเราก็ใช้เขาเป็นดูแลถูกต้องครับผมคือทำงานร่วมกันเป็นทีมทั้งหมดถูกต้องนะครับผมว่ามันเกี่ยวโยงกันหมดเลยนะถูกต้องครับนักท่องบริษัททัวร์พานักท่องเที่ยวมาส่งต่อมีไกด์มาดูแลถูกต้องครับนะฮะพอขึ้นเรือปุ๊บก็เป็นพื้นที่ของพี่ออสแล้วที่ต้องดูแลใช่ผมนะครับปิดท้ายกับพี่มีการดูแลอุปกรณ์ยังไงฮะเกี่ยวกับเรือลำนี้ถ้าพี่ดูแลไงสมมติเช้ามาเราก็ดูว่าเรือเราพร้อมที่จะวิ่งไหมพร้อมที่จะใช้งานไหมทั้งระเพิงเราอยู่ในความปลอดภัยหรือเปล่าเบลเรามีครบตามจำนวนไหมครับหลังจากเรากลับมาปุ๊บเราล้างเรียบร้อยเสร็จเราก็ต้องตรวจดูเรือสักดูเรือโดยรอบว่ามีรอยรั่วไหมมีรอยร้าวไหมหรือมีปฏิกิริยาอะไรกับไม้เพราะนี่มันเป็นไม้มันมีสิทธิ์ที่จะรั่วส่วนใหญ่พวกเราจะทำอย่างนี้กันทุกวันอุปกรณ์การพร้อมของเรามันเกี่ยวกับความปลอดภัยเราต้องเอาให้แน่นอนว่าเราพร้อมที่จะเดินทางไปข้างหน้าเพราะเรารับผิดชอบชีวิตอยู่ในเรือนี่หลายชีวิตมากรวมทั้งชีวิตเราด้วยครับผมเอาละครับวันนี้นะขอบคุณพี่ออสมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับผมนะครับกับอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเที่ยวแล้วมีความสุขกลับมาก็อยากกลับมาอย่างปลอดภัยเดินทางไปก็อยากเดินทางไปอย่างปลอดภัยนะครับถูกต้องครับขอบคุณมากเลยครับพี่ออสครับมาพี่ไปก่อร้านกันเลยดีกว่าอีกไกลไหมฮะก่อร้านอีกไกลไหมพี่ก็ไม่ไกลครับไม่ไกลสักยี่สิบนาทีได้โอเคเดี๋ยวพาผมไปชมวิวทะเลรอบๆก่อนนะพี่นะได้ครับได้ครับได้เชิญครับสุดยอดเลยครับผมครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์นำเที่ยวนะครับหรือว่าไกด์นำเที่ยวหรือว่าแม้แต่กระทั่งคนที่ขับรถหรือว่าขับเรือในการพานักท่องเที่ยวไปยังจุดหมายนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรู้จักพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากลเพียงเท่านี้ครับประเทศไทยของเราก็จะมีการท่องเที่ยวนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกและเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่ออสกันต่อเลยครับ